สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมาเป็นอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเหนื่อยกับการซ้อมเต้นครูปอมาแล้วนะคะปอมาวันนี้วันแรกนะคะหลังจากครูปอไปลุยงานมินิมาค่ะเราจะอยู่บ้านทำไม่ได้ต้องตื่นเต้นนะคะถ้าไม่ขอครูเราก็จะจุ๊บๆนะจ๊ะบ๊ายบายเหรอมีกระซิบบนนี้ถ่ายเลยถ่ายรถถ่ายได้ถ่ายรถน้องๆก็ขมักขม้นเต้นเราไม่ให้ดูนะคะครูปอไซโหดนะคะไปขอมาขอดูสกิลการเต้นของน้องๆ นะคะเต้นน้ำมูเรามานะมาแล้วหูอย่าว่าเต้นบันนี่ถอกนั่งเบิ่งอยู่ต้องให้ผู้จัดการสอนเด้ผู้จัดการเขาแปลแถวแปลอย่างคุณเด้เขามีแปลแถวแปลอย่างเด้ผู้ต้องเป็นผู้จัดการบรรยากาศมันมีกับมาเลี้ยวครูปอว่ายังไงดอกให้ขึ้นไปไหลไปไหลไปไหลยังไงก็ยังอยู่ที่อยู่ปอให้ไปยังเกาะให้ไปไหลไปไหลแม่เออไหลยังบ่ถึงที่อยู่นี่ยังยังบ่ถึงที่อยู่เราต้องฝึกค่ะแต่ที่นั่นหมากลำไยดีอยากไปตลาดวายไปวะต่อไปใส่ไปตลาดต่อไปตลาดอยู่บ่โอ้มันนี่ไปตลาดด้วยข้างเซเว่นอ่ะตลาดข้างเซเว่นไหมกินนั่นลำไยน้องก็ต้องฝึกอีกหลายอยู่ค่ะฮะอ่านไทยชีพก่อนเดี๋ยวไปน้องก็ต้องฝึกนะคะเพราะว่าน้องไม่มีพื้นฐานบ่มีพื้นฐานในการเต้นเลยเพราะฉะนั้นค่ะต้องเข้ามาฝึกเนาะครูปอช่วงนี้ครูปอก็ให้น้องเข้ามาฝึกครับต้องมาฝึกเต้นฝึกทักษะอาจจะไม่ได้เต้นหลายทุกเพลงหรอกครับเต้นเป็นบางเพลงพอแบบว่าฝึกทักษะฝึกอย่างให้น้องได้ให้น้องได้แบบว่าเวลาออกหน้าเวทีก็จังได้เต้นไปนําพวกพี่แดนเซอร์พวกอย่างนี้จังสิได้พอฮอดเพลงเจ้าของก็อ่ะอย่างน้อยก็ต้องบ่ได้มายืนก้าวชิดคือสมัยตะกี้ได้พี่น้องก็ต้องแบบว่าช่วงใดที่เป็นโซโล่จังซี่ก็ต้องเต้นไปกับพี่ๆแดนเซอร์ได้จังซี่แม่ครับนี่แหละครับเหตุผลที่แบบว่าอยากให้น้องเข้ามาซ้อมเพราะว่าถามว่าน้องฟ้อนได้ไหมน้องฟ้อนได้แต่ว่าน้องยังไม่มีฟ้อนได้ก็ฟ้อนเป็นมันต่างกันด้วยครับฟ้อนได้ก็คือไหลเป็นน้ำพีน้ำเธอแต่ว่าถ้าอาจจะบ่ชัดแต่ถ้าฟ้อนเป็นคำว่าฟ้อนเป็นก็ต้องฟ้อนแบบว่าจังหวะ1จังหวะ2จังสีให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นแบบว่าน้องก็ต้องมาเก็บพื้นฐานเก็บอย่างก็คือการจะเป็นศิลปินก็ร้องเล่นเต้นรำได้นะครับนี่แหละบ่แม่นว่าขึ้นไปล่ะโอ้ยยืนซื้อเก้าช่วงเก้าชีตมันก็ไม่มีอะไรที่ดึงดูดคนเบิ่งแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นจังหวะถ้าออกมาร้องปุ๊บพอร้องเพลงปุ๊บอ่ะเราเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นกับแดนเซอร์อุ๊ยคนดูเขาก็จะว้าวอุ้ยน้องเก่งน้องอุ้ยคนนี้เต้นได้น้ำเลิศจังสิแม่นี่สิล่ะครับจังงั้นให้เขามาฝึกซ้อมฝึกหยังน้องมาหอดจะมากับครูปอมาถึงประมาณ6โมงกว่าครับ6โมงกว่าแล้วก็น้องก็เขานอนอยู่ห้องกลางนั่นแหละก็ให้น้องนอนพักนอนหยังก่อนก็จะออกไปกินข้าวมาหอดก็พากันสลบสไลด์พากันแล้วก็ตื่นประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงบ่ายสองก็อาบน้ำออกไปกินข้าวกินอย่างน้องก็มาถึงแล้วนั่นแกงแล้ว
เอ็ม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 เพอขายขึ้นที่ตลาดมีเด็กน้อยไปมาแล้วนี่บรรยากาศครับไม่บอกอย่างเด็ดตลอดแต่เขาไม่เคยได้ตามได้สักหน่อยไม่เคยได้การที่ว่าแล้วนะใครได้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรไปตาสุดว่าตาเขียวเขียวเขียวมิ้นนะเขียวมิ้นเขียวมิ้นเขียวมิ้นพอสีมันสดๆนะแดงกำมะยี่นะบอกจะสิเป็นกำมะยี่เลยดิจะเลนส์ชื่อดังอุ้ยมีเลนส์หมุนที่หนึ่งแข่งแข่งซักนะเหม็นแข่งซักนะอิตาลีอิตาลีซักได้น้องเอลามานี่ตลอดที่หนึ่งคู่ไกลกับซอนให้น้องแล้วครับสามเศษสี่บาทบ้านบ้านท่านน่ะบ้านท่านโบราณจีนแม่เออสามีของหมอได้ไหมก็ได้อย่าใส่เข้าบ่าบ่ได้ถ้าเป็นศิลปินเขาต้องได้แม่นบ้านเด็กยังไม่ได้ไปปฏิบัติอย่าพูดคำว่าไม่ได้สี่ดีเท่าแต่สี่แล้วก็บ้านท่านน่ะห้าจีนแม่เจ็ดเบอร์หมดก็ได้ด้วยล่ะนั่นอย่าเปล่าเปล่าว่าให้บ่ได้บ่ได้มาเข้าคนเฮามันต้องฝึกก่อนเตะ2ก่อนได้ก่อนได้ข้างในก่อนเตะซ้ายใส่ทั้งขวากูจะกลัวใส่ทั้งขวาเตะซ้ายเตะ1เตะ2 1เตะ2 1เตะ2 3เตะ4จีบพร้อมนี่จีบพร้อมเออจีบทางนี้กลับมาจีบทางนี้จีบ8ได้เรียกเหมือนเทคเดียวต้องมือ5ฟาดนับไป5 6 7 8 1 1แตะ2 3แตะ4 5ฟาด5 6 7 8ฟาดหนาฟาดหนาจะพองของสิเออก็ได้อยู่1แตะ2ครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้องมันมีสมาธิในการซ้อมเดี๋ยวเฮาสิว่าอันเข้าไปอันกวนเพิ่นให้เพิ่นมีสมาธิในการซ้อมเนาะเอาคลิปนี้ก็ไว้สําเร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อไม่หลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วหลังจากนี้ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้องมาแล้วสําหรับคลิปนี้ไว้สําเร็จครับฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยเด้อจ้าอย่าขาดโฆษณาเด้อ